สวัสดีครับกลับมาพบกับ Sound Society by Alpha อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมมาพร้อมกับทางด้านนี้ครับ PXA-H800 ครับสุดยอดโปรเซสเซอร์ของ Alpha นะครับหลายๆคนบอกก็เห็นมาแล้วนะดูมาก็เยอะรถแข่งขันก็มีเยอะนะครับรีวิวก็มาแล้ววันนี้ผมมีอะไรพิเศษเพราะว่า Alpha ครับออกสีสันใหม่ครับเป็นสีแดงและสีทองนะครับคุณภาพมาบอกเลยครับเท่าเดิมแต่เพิ่มเติมคือสีสันใหม่เป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นตัวนี้อยู่ที่แผงด้านหลังรถนะครับส่วนใหญ่รถแข่งเครื่องเสียงเนี่ยหรือรถที่ติดตั้งซิสเต็มใหญ่ๆก็มักจะโชว์เจ้านี่เนี่ยอยู่ทางด้านหลังนะครับเพราะว่าเป็นเหมือนหัวใจหลักของคุณภาพเสียงของรถคันนั้นเพราะระบบปรับแต่งเสียงที่มากมายนะครับแต่วันนี้ครับเรามีด้วยสีสันใหม่นะครับเพื่อทําให้แผงซาวด์คอนเซปต์ทางด้านหลังหรืองานซิสเต็มทางหลังเนี่ยมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้นะครับก็มีเรื่องของไฟเรื่องของสีต่างๆที่เรียกว่าฉูดฉาดมากครับโปรเซสเซอร์ก็เช่นกันครับเรามีสีแดงครับที่เรียกว่าโอ้โหเป็นแดงที่สวยงามมากๆนะครับเป็นเครื่องเสียงแบบดูพรีเมียมทีเดียวนะครับทางด้านนี้ครับก็เป็นสีทองเพราะฉะนั้นถ้าคอนเซปต์โทนสีของรถคุณเป็นแบบไหนนะครับคุณก็เลือกครับว่าคุณชอบแดงทองหรือดำเพื่อให้ซิสเต็มตัวนี้ครับมีทั้งความงามและความไพเราะเวลาเปิดโชว์หรือเปิดแข่งขันนะครับโดดเด่นแน่นอนครับผมถูกใจทั้งคนดูแล้วก็กรรมการนะครับผมสปอนเซอร์นะครับหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับเขาคืออุปกรณ์ตัวนึงที่ออกแบบมาเพื่อให้เรามีคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดในรถของเราในหลายรูปแบบครับให้กับซิสเต็มอย่างเช่นเคสแรกครับใครที่มีรถที่มาจากโรงงานแล้วไม่อยากเปลี่ยนเครื่องเสียงแต่อยากได้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นมีระบบปรับแต่งเสียงที่มีมากยิ่งขึ้นเจ้านี่นะครับก็สามารถไปเชื่อมต่อได้เพียงแค่นี้ครับรถของคุณก็มีความไพเราะมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงคนที่มีเฮดยูนิตอยู่แล้วนะครับทั้งของ Alpha หรือของยี่ห้ออื่นก็แล้วแต่สามารถเชื่อมต่อเป็นอนาล็อกเข้ามาก็ได้นะครับรวมไปถึงการเชื่อมต่อทางออปติคอลครับถ้าใครมีอุปกรณ์เครื่องเล่นที่มีออปติคอลเอาท์นะครับทางระบบเซอร์ราวด์ซาวด์ 5.1 กับเขาก็ได้นะครับเพราะโปรเซสเซอร์ตัวนี้นะครับจะควบคุมทั้งคันนะครับเมื่อเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะได้เรื่องของเนื้อเสียงที่ดีเพราะตัวนี้ครับมีการคัดเกรดอุปกรณ์ที่ดีเยี่ยมมากๆเพื่อให้ถ่ายทอดเสียงได้อย่างสมบูรณ์แบบระบบปรับแต่งเสียงครับที่เรียกว่าเพียบสุดๆรถแข่งนะครับเกือบทุกคันใช้ตัวนี้ครับเพราะว่าสามารถปรับแต่งรายละเอียดมากๆทั้งครอสโอเวอร์แบบquad amp นะครับมี time correlation แบบ8 channel มี equalizer ทั้ง graphic EQ parametric EQ ที่ทำงานได้อย่างละเอียดแบ่งแยกอิสระทุกย่านความถี่นะครับสามารถปรับจูนทั้งตัวถักนี่ครับใช้ตัว controller ก็ได้ครับเราสามารถปรับ controller ต่างๆเนี่ยบนนี้นะครับ memory ต่างๆเก็บไว้ได้นะครับหรือแม้กระทั่งเราสามารถใช้กับตัวคอมพิวเตอร์นะครับในการปรับจูนได้เช่นกันและสามารถเก็บ memory ต่างๆไว้ในเครื่องได้นะครับแต่ในปัจจุบันนะครับรูปแบบการเล่นของหลายคนก็เริ่มเปลี่ยนไปนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกได้มากยิ่งขึ้นนะครับหลายคนก็ใช้สมาร์ทโฟนนะครับหรือหลายคนเริ่มใช้ตัวนี้ครับนี่ตัวเครื่องเล่นนะครับแบบพกพาที่สามารถเล่นไปถึงไฮเรสกันได้นะครับก็แล้วแต่ว่าเราชอบสไตล์ไหนแต่ว่าเจ้านี่นะครับรองรับถึงการเชื่อมต่อแบบทั้งออปติคอลและก็แบบอนาล็อกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีอุปกรณ์นะครับที่รองรับตัวออปติคอลนะครับที่เป็นแบบทอสลิงก์นะครับเราก็สามารถที่จะเอาสัญญาณเสียงนะครับทั้งหมดเนี่ยพุ่งตรงเข้าผ่านเจ้านี่ไปได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณชอบสไตล์เครื่องเสียงแบบไหนเลือกอุปกรณ์แบบไหนนะครับตัว PXA-H800 นั้นสามารถรองรับทุกสื่อความบันเทิงได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีตัวนี้อินรถนะครับมั่นใจเรื่องคุณภาพเสียงแน่นอนครับผมสัปดาห์นี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วสัปดาห์หน้าพบใหม่ครับสวัสดีครับ